เต้นของหัวใจนะครับกล้องหนึ่งทีสวัสดีครับเราก็มาดูนาฬิกาสมาร์ทวอทนะครับเป็นนาฬิกาสำหรับเช็คสุขภาพนะครับเช็คสุขภาพเช็คความดันนะครับเช็คความดันเช็คการนอนแล้วก็วัดสเต็ปการวัดนะครับและการเผาผลาญแคลอรี่นะครับวัดความดันวัดอัตราการเต้นของหัวใจนะครับมีนาฬิกาปลุกตัวนี้ก็เป็นนาฬิกาสมาร์ทวอทนะครับก็ลักษณะของตัวนาฬิกาก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็เปิดออกมาปุ๊บนะครับเปิดออกมาปุ๊บก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้คือสามารถเชื่อมต่อกับบลูทูธได้นะครับเชื่อมต่อกับบลูทูธได้ปุ๊บเนี่ยออกมาเป็นอย่างนี้นี่คือสายชาร์จนะครับสายชาร์จแล้วก็จะมีคู่มือนะครับนี่นะครับตัวนาฬิกาก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับแปะไว้ตัวนี้เป็นคู่มือนะครับคู่มือนี่เนี่ยนะครับคู่มือว่าเป็นยังไงมันจะสามารถควบคุมกล้องผ่านโทรศัพท์มือถือได้นะครับดูอุณหภูมิเช็คข้อความได้ควบคุมการปิดเปิดเพลงได้การใช้แอปเนี่ยมันจะใช้แอปของตัวนี้นะครับมันใช้แอปของดาฟิตนะครับแอปของดาฟิตมันสามารถเชื่อมต่อกับนาฬิกาได้นาฬิกาก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับเปิดมานะครับมันสามารถเปลี่ยนเนี่ยลักษณะของนาฬิกาก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เปิดมาปุ๊บคุณสามารถเข้ามาแอปของดาฟิตได้คือเชื่อมต่อบลูทูธนะครับมันจะบอกบทว่าการหลับมันจะเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับถ้ามือถือคุณเป็นภาษาไทยตัวแอปมันจะเป็นภาษาไทยนะครับการเต้นของหัวใจนะครับวัดความดันนะครับวัดออกซิเจนในเลือดนะครับเหมือนมาตัวนี้สามารถเปลี่ยนหน้าจอได้เป็นหน้าจอได้สมมติว่าผมจะเปลี่ยนเป็นหน้าจอตัวนี้นี่นะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนี่นะครับแอปคุณสามารถหน้าจอคุณสามารถโหลดได้นะครับโหลดได้คือยังไงคุณมาเปิดนี่มันมีให้โหลดเยอะแยะเลยนะครับแล้วแต่คุณจะเลือกโหลดนะครับตัวนี้ตัวนาฬิกาเป็นยังไงบ้างนะครับตัวนาฬิกามันถ้าสมมติว่าเลื่อนขึ้นเลื่อนลงตัวสายชาร์จเนี่ยสายชาร์จเนี่ยมันจะเป็นหัวชาร์จอยู่อย่างนี้นะครับหัวชาร์จอยู่อย่างนี้เนี่ยเปิดออกมาเสียบแล้วก็เสียบ USB หรือว่าเนี่ยตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์วัดความดันวัดการเต้นของหัวใจนะครับถ้าเปิดมาปุ๊บนี่มันจะเป็นการสเต็ปการเดินการนอนนะครับเลื่อนมาจะเป็นการวัดอัตราเต้นหัวใจนะครับความดันนะครับฮีโมโกลบินในร่างกายคุณสามารถแตะคลิกแตะเข้าไปได้เนี่ยถ้าแตะกดออกมานะครับเนี่ยแตะออกมาเนี่ยว่าความดันเท่าไหร่เนี่ยนะครับเนี่ยออกปุ๊บกระเต้นหัวใจเนี่ยมันจะกระพริบเนี่ยเห็นไหมถ้าจับตากระเต้นของหัวใจนะครับคุณสามารถวัดอากาศอันนี้สามารถควบคุมถ่ายมือถือได้นะครับชัตเตอร์ชัตเตอร์มือถือคือคุณสามารถเปิดกล้องมือถือได้นะครับเปิดกล้องมือถือได้กล้องมือถือยังไงนะครับเมื่อคุณเปิดมือถือนะครับเปิดมือถือเนี่ยคุณสามารถควบคุมกล้องได้เวลาถ่ายรูปนะครับผมจะอธิบายเปิดเพลงได้เนี่ยนะครับคุณสามารถเปิดเพลงนี่นะครับเนี่ยนะครับปิดควบคุมเพลงได้ออกมาปุ๊บขึ้นมาข้างบนตรงนี้จะเป็นโหมดไฟไฟฉายนะครับแต่ปุ๊บไฟฉายกดออกปุ๊บหมดสลิปนะครับแบตเตอรี่เซฟแบตนะครับนี่ปุ๊บโหมดเซตติ้งต่างๆนะครับเซตติ้งต่างๆอะลามพวกนี้ครับกดออกมาปุ๊บขึ้นบนเนี่ยคุณสามารถดูข้อความได้นะครับดูข้อความได้ตรงนี้จะเป็นโหมดคุณสามารถโหมดเล่นเกมนะครับคุณจะเล่นเกมก็ได้เนี่ยเล่นเกมก็ได้นะครับ
ออกนะครับนี่คุณสามารถเช็คดูการวิ่งการเดินนะครับเช็คการหัวอัตราเต้นหัวใจนะครับนี่การหลับนะครับเนี่ยเปิดเพลงนะครับเรียกว่าวัดความเครียดเช็คความเครียดก็คือเราหายใจเข้าหายใจออกนะครับนี่เปิดเพลงได้หมดนะครับนี่อัตราการเต้นของปริมาณเลือดนะครับนี่ได้หมดนะครับเต้นหัวใจออกมาอย่างนี้นะครับถ้ามาตรงนี้ก็เป็นแบบนี้ถ้ามาตรงนี้ก็เป็นการเช็คครับมาตรงนี้ก็เป็นการตั้งค่าของมือของนี่เป็นข้อความนะครับโอเคก็สาธิตให้ท่านดูประมาณนี้นะครับว่าคุณสามารถควบคุมผ่านมือถือได้นะครับมือถือได้ผ่านมือถือได้ยังไงนะครับคุณสามารถเช็คว่าเนี่ยคุณจะวัดการเต้นของหัวใจคุณมาตรงนี้นะครับแล้วกดเช็คเนี่ยกดมันจะควบคุมได้นะครับควบคุมได้โอเคก็สายที่ท่านดูประมาณนี้นะครับเปิดมาควบคุมกล้องเล่นเพลงขึ้นดูของเมสเซจครับ